สวัสพี่ชัดบรรยากาศดีนะตาดูสิมีน้ำตกด้วยนั่นนะครับใช่ไหมน้ำนั่นมาจากไหนอ่ะมาจากในวังอีกทีครับวังครับจะวางเลี้ยงหอยครับอ๋อวางหอยแหมจะราชวังน้ำมาจากในวังหอยอ๋อเขาเลี้ยงกันแบบนี้แสดงว่าแถวนี้รอบๆบ่อปลาของเราก็เป็นบ่อหอยบ่อปูใช่ครับแล้วของเราคิดยังไงคุณชัดถึงได้มาทำการเลี้ยงปลาให้คนมาตกอ่ะเพราะว่าปกตินะครับที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงหอยกันเพราะว่าวังเขาไม่ได้ลึกครับวังผมลึกไม่สามารถเลี้ยงหอยแครงได้อ๋อมันลงไปงมไม่ได้ใช่ครับแล้วทำไมเราต้องขุดสลุกแล้วแสดงว่าเธอก็เอาดินไปขายหมดแล้วสิสมัยก่อนนะครับใช่ขายเขาขายหน้าดินกันแล้วขอโทษนะครับปลากระพงมันจะมาจากไหนออกลูกออกหลานเยอะแยะล่ะพี่ชัดหลอกให้เขามาตกแล้วก็มีปลาต้องโกลอยมาหรือเปล่าใช่ครับปกติผมจะปล่อยปลาทุกสัปดาห์ครับปลากระพงครับพวกปลากระพงปลาเก๋าครับแล้วก็ปลาหมอทะเลแล้วเราไปเอาจากไหนมาปล่อยอ่ะเราสั่งเขามาอีกทีครับอ๋อแสดงว่าต้องสั่งจากบ่อที่เขาเลี้ยงอยู่ใช่ครับแล้วเราก็เอามาปล่อยให้คนตกใช่ครับแล้วขอโทษนะคะเวลาคนมานี่มาเข้ามาตกนี่วันนึงมีคนมาเยอะมากอาชาเอาเสาร์อาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์ก็ประมาณ100หน่อยๆครับโอ้ร้อยคนอุ้ยค่าเข้าก็แพงนะคนละเท่าไหร่คนละ300เขาไม่แพงครับเวลาเขาตกแล้วก็ต้องเสี่ยงกันเกิดบางคนหย่อนปุ๊บได้หย่อนปุ๊บได้ใช่ครับก็ได้ไป10ตัวเขาก็กำไรสิใช่ครับแต่คนไม่ได้ก็มีครับคนได้ก็เยอะก็มีแล้วแต่ส่วนใหญ่ได้ทุกคนไหมไม่ทุกคนนะครับส่วนมากปลาอยู่ที่คนตกครับคนตกไม่ค่อยเป็นก็อาจจะไม่ค่อยได้ปลาเท่าไหร่แล้วปลาที่อยู่ในนี้คือปลากระพงกับปลาเก๋าใช่ครับทำไมเธอไม่เอาปลาอื่นมาใส่บ้างล่ะส่วนมากเป็นปลาทะเลครับบ่อเป็นบ่อทะเลอ๋อคือเป็นกระพงทะเลเหรอใช่ครับนึกว่ากระพงน้ำจืดน้ำกร่อยครับน้ำเค็มครับน้ำเค็มหมดเลยแล้วมีปูมีอะไรบ้างไหมบางทีลูกค้าก็ตกได้ครับปูขาวเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ย8-9 ขีดก็มีพี่ชัดฉันไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยอ่ะถ้าฉันจะตกขอโทษนะฉันต้องเช่าอุปกรณ์พี่ชัดไหมได้ครับผมมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้แล้วครับแล้วชุดเราตายฉันดูสิไม่ได้ใส่ชุดรับรูปมาฉันก็โดนแดดเลียแย่เลยต้องใส่ชุดแบบกันแดดใช่ไหมครับส่วนมากเขาจะเป็นเสื้อแขนยาวครับเสื้อแขนยาวเป็นแบบสแปนเด็กแบบเหนียวเหนียวรัดรัดแล้วก็แบบฟิตติ้วแล้วก็ไปยืนเรียงโอ้ฉันรู้แล้วมิน่าล่ะนี่อีพวกครีเอทีฟเขาบอกว่าให้มาที่บ่อนี้เขาบอกว่ามีผู้ชายหล่อกล้ามเป็นมัสเซิลให้ฉันมาดูอุ้ยกีฬาแมนแมนพอลงมาเสร็จตายดูสิเนี่ยฉันนึกว่าฉันมาทะเลทรายไม่อยากจะบ่นเอาอย่างนี้พี่ชัดเราไปเดินดูกันดีกว่าไหมได้ครับว่าเขาตกปากกันยังไงอุ้ยเอาตายพี่ไปอีกจะต้องเปิดหน้ารอบก่อนครับเปิดหน้ารอบใช้นิ้วเกี่ยวสายอย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวก่อนสิโอ้ยทำไมเหยื่อไม่ไปเลยแล้วก็ต้องอย่างนี้ทิ้งไว้นานไหมอ่ะก็ต้องปิดกับเหมือนเดิมปิดกลับมาโอเคแล้วก็หมุนกลับมาถ้าจับนี่แบบฟิชแมนแบบโปรเฟชชั่นอลเลยนะทำไมไม่เห็นมันมีอะไรต่อตุ๊บตับตุ๊บตับหรือมันกัดอะไรเลยล่ะครับบ่อนี้ฉันว่ามันเป็นบ่อล้างหรือเปล่าฉันจะบอกพี่ชัดนะว่าฉันเนี่ยใส่พระมานะแดดเปรี้ยงๆยังผมตั้งชวิเวกวังเวงไม่มีปลามากินเหยื่อทำไมปลาไม่มากินเหยื่อนี่ไงค่ะได้แล้วค่ะตัวเบลอร่อยดูสิดูสินี่ไงนี่ไงเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหมปลาทิพย์ตัวใหญ่มากพี่ชัดตกแล้วกันฉันจะยืนรอเธอบอกว่าบ่อนี้เป็นบ่อบิกินเนอร์ฉันจะดูซิมีไหมอีตัวละ20โลเนี่ยมีอย่างที่ไหนมาบ่อปลาไม่มีปลาหลอกฉันมีแต่จะตกไปได้อยู่คนเดียวมีสิตกไม่ได้อยู่คนเดียวจริงเหรอโอ้ย
เห็นไหมฉันนึกแล้วเชียวว่าฉันเกิดมาเป็นผู้มีบุญวาสนาทำบาปไม่ขึ้นเลยจะต้องทำแต่บุญทานบุญกุศลจริงๆฉันเอาซื้อปลาปล่อยปลาเนี่ยทีมงานฉันมาตกปลาฉันจะบอกฉันทำไม่ได้ขนาดฉันยอมลงทุนทำยังทำไม่ได้เลยจิตฉันน่ามันเป็นกุศลเธอเข้าใจหรือเปล่าฉันฝันฉันฝันฉันอยากไปอ่ะไปนะไปที่เนี่ยไปตกปลากันเถอะหอมนะฉันลงมือทำให้พี่ชัดชิมโดยเฉพาะหอมแดงเจียวกับพริกปลากระพงนึ่งร้อนๆทำเมนูปลากระพงลุยสวนทรงเครื่องลงเรือทรงเครื่องเออชื่ออะไรก็ช่างเถอะปลาของพี่ดูคุ้มค่าแล้วอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเปี๊ยะดอกบัวมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันรำข้าวตรามรกตแล้วผสมให้เข้ากันแบ่งแป้งที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมเรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันรำข้าวรามรกตน้ำสีผสมอาหารสีชมพูเคล้าผสมให้เข้ากันแบ่งแป้งที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ25กรัมพักไว้20นาทีเตรียมไว้วางแป้งชั้นนอกลงบนภาชนะกดให้แบนเล็กน้อยวางแป้งชั้นในลงด้านบนจากนั้นห่อจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้โรยแป้งนวลรีดแป้งที่เตรียมไว้เป็นแผ่นบางตามยาวจากนั้นพับแป้งให้ทับกัน3ชั้นเตรียมไว้ค่ะรีดแป้งเป็นแผ่นบางตามยาวพับแป้งเป็น3ชั้นอีกครั้งพักไว้20นาทีจากนั้นโรยแป้งนวลรีดแป้งเป็นแผ่นบางวางไส้ถั่วกวนสำเร็จรูปห่อจัดทรงให้สวยงามตัดแป้งส่วนเกินออกจากนั้นใช้มีดกรีดเป็น8กลีบเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเปี๊ยะดอกบัวลงทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเปี๊ยะดอกบัวรสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดพะเยากับร้านอควาคาเฟ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านอควาคาเฟ่จะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอวรวรรณอยู่ด้วยนะคะท่านอยู่ตรงนี้กับเราคุณขวัญค่ะร้านคุณขวัญชื่ออควาอยู่ตรงไหนอย่างไรรบกวนคุณขวัญแนะนำร้านค่ะให้คุณแบบตื่นเต้นและอยากไปร้านคุณขวัญเชิญเลยค่ะคือร้านอควานี่คือเป็นอควาโปนิกเป็นระบบการปลูกผักนะคะร่วมกับการเลี้ยงปลาค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอะค่ะคือเราจะเน้นเรื่องอินทรีย์เป็นหลักค่ะคือร้านเราจะไม่ใช้ผงชูรสอะไรเลยนะคะเราจะทำแบบธรรมชาติอะค่ะอาจารย์อาจารย์หมอคะอาหารที่มาจากระบบบริสุทธิ์แล้วก็รับประทานเป็นแบบคลีนฟู้ดอะอาจารย์หมอว่ามันดีต่อสุขภาพไหมคะ1ดีต่อสุขภาพ2มันชูรสชาติด้วยนะคะเพราะว่าความสดความใหม่ความธรรมชาติของมันเนี่ยมันทำให้รสชาติมันดีด้วยตัวมันเองอะค่ะทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงรสเยอะก็เป็นข้อดีของร้านคุณนะคะค่ะ
คุณขวัญคะวัตถุดิบดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าคุณขวัญทำกับข้าวตำรับธรรมชาติคลีนฟู้ดแล้วก็สูตรโบราณปราศจากเคมีคุณขวัญจะเป็นร้านที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำเชิญค่ะถ้าอย่างนี้คุณขวัญสามารถใช้คำว่าอาหารคลีนได้เลยนะคะเพราะคำว่าอาหารคือวัตถุดิบที่ดีปลอดภัยปลอดสารแล้วก็สดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นที่เขาบอกเป็นคลีนฟู้ดที่ขายตามทั่วไปอ่ะมันไม่ได้คลีนอย่างนี้เลยสุดท้ายให้คุณขวัญเชิญชวนให้คนไปกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ร้านอควาคาเฟ่เชิญค่ะอยากให้คนที่สายคลีนนะคะมาเข้ามาลองกินดูค่ะมารับประทานอาหารร้านอควาคาเฟ่ค่ะอาจารย์หมออวยพรคุณขวัญหน่อยค่ะขอให้เขาขายดีไปดีอาจารย์หมอคะก็ก่อนจะไว้พรก็ขอขอบคุณคุณขวัญนะคะที่เห็นใจสุขภาพประชาชนนะคะใส่ใจสุขภาพประชาชนแล้วก็ได้ทำอาหารที่ดีๆอย่างนี้ออกมานะคะขอให้อย่าท้อนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปนะคะแล้วก็ขายดีๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณขวัญทำอาหารขายเป็นอาหารแบบดีต่อสุขภาพขอให้บุญกุศลส่งให้ร้านของคุณขวัญนะคะขายดิบขายดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณเมนูปลาทับทิมทอดสมุนไพรปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1322มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่5888มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43% สามารถรับประทานได้3คนค่ะเมนูยำปลาดุกฟูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่5477มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3171มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% สามารถรับประทานได้3คนค่ะใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบอลุส